สวัสดีค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้คุณเอ๋มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้นะคะมีเคสเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นผื่นคันนะคะอืมค่ะเป็นกภ็ูมคิืแพอ้หรือเปล่าคะเขาเรียกภูมคิแพาด้วไ่หมาน่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะอืแต่ว่ามเขาไม่รู้ว่าเขาแพ้อะไรนะคะเพราะว่าค่ะเขาอ่ะคือคุยกันมาตั้งแต่ประมาณกลางๆเดือนมิถุนาเนาะเสคร็จ่ะแล้วทีนี้ก็คือสอบถามแล้วก็คือลูกผู้ป่วยนะคะมีการไปตรวจเลือดนะคะตอรืวจมเลือดถึง2 โรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณหมอหาสาเหตุไม่เจอว่าแพ้อะไรนะคะอืลักษณะของมอาการแพ้ก็คือมันจะเป็นตุ่มใสๆอะค่ะขึ้นคที่่ะเท้าค่ขะึ้นที่เท้านะคะแล้วก็ขึ้นที่แขนก็คือตอนแรกผู้ป่วยนะคะก็คิดว่าตัวเองอะน่าจะแพ้เนื้อค่ะเพราะว่าปกติอะเขาไม่ได้ทานเนื้อมานานแล้วเนื้อสัตว์อะค่ะเนื้อพวเกนื้อเนื้อวัอ๋วอปกติทานเจอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะอไม่ได้ทานอเจค่ะคือไม่ได้ทานเนื้อมานานแล้วออั๋นนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเกห็็นคืออยันู่นี้ค่ะคือก่อนที่จะทานเจลนะคะอืมค่ะก็คือจะขึ้นแบบนี้ค่ะตามขาแล้วก็ตามแขนแต่ว่าตรงหน้าอะไรแบบนี้ไม่ขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นก็คือคุยกันเขาก็ไปเช็คก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะตรวจชิ้นเนื้ออะไรเรียบร้อยแบบตรวจไอ้ที่เป็นสะเก็ดเงี้ยคือหมอก็หาสาเหตุไม่เจอค่ะแลค้ว่ะก็คือเขามันแบบที่มันขึ้นตามพวกเนี้ยเขาก็เกิดความไม่มั่นใจนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วยแล้วก็แบบคันมันก็อดที่จะเกาไม่ได้ยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งแตกออกมานะคะเสอร็ืจทีนี้มเขาก็เลยมาปรึกษาค่ะว่ามีเจลตัวไหนที่สามารถช่วยเขาได้ไหมก็เลยแนะนำเป็นตัวอูมินะคะกับอืตมัวกรีนไปนะคะเพราะว่าให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะคะจากผลเลือดเนี่ยก็คือไม่มีอะไรผิดปกติยกค่เะว้นซะแต่ว่าเลือดจะข้นนะคะเหมือนกับว่อาืเขาอาจจะดื่มมน้ำไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วกค็่ะเลือดน่าจะแบบไม่ค่อยปกตินะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็มีการตัดเรียบร้อยเขาเรียกผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็ทานอูมิกับกรีนนะคะวันละอย่างละ2 ซองก็คือเช้าคืเยอ็นอูมิ2 ซองกรีน2 ซองค่ะหลังจากนั้อนืก็คือมหลังจากที่ทานไปแล้วค่ะประมาณ24เนาะ24 มิถุนาค่ะก็ค่คะือมันก็ดีขึ้นอืมก็คืออืมมันก็หายคันเนาะแล้วก็แบใชบ่ใช่แล้วดทูี่ผิเวป็นใสผขืึ่้นนใช่ที่เป็นผื่นออะไ่รเงี้ยก็คือาแบบมันดีขึ้นนะดคีะขึ้นอืมค่ะทีนี้เขาก็รู้สึกประทับใจในเจลของเรามากนะคะเพราะคว่่ะาพยายามไปหลายโรงพยาบาลมากก็คือยังอืหาสามเหตุไม่เจอแล้วก็เลยคิดว่าน่าคงอาจจะเป็นเพราะเนื้อวัวนะคะค่ะก็เลยลองหยุดเนื้อวัวดูทีนี้อยากจะรู้ว่าแพ้จริงไหมก็ต้องกลับไปทานเนื้อวัวใช่ไหมแต่เขายังไม่กล้าขนาดนั้นก็คือแบบอืมเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเกิดจากคอะ่ไระนะคะคือแบบไม่คอย่าะกเป็นนี้ก็เลยเขาก็ยังคงยืนยันว่าเจลของเราเนี่ยดีจริงแล้วก็ยังทานอูมิกับกรีนต่อเนื่องอะค่ะอืมอันนี้คือเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงผู้หญพิองทราบอายุไหมคะก็50กว่าอ๋อเป็นผู้หญิงนะคะอายุ50กว่านะคะเกิดมีอาการเหมือนอาการแพ้เนื้อเป็นผื่นขึ้นเป็นตุ่มน้ําใสๆนะคะขึ้นตามขาตามแขนใช่ไหมคะแล้วก็หลังที่จะได้ไปพบคุณหมอแล้วหลายที่ก็พบไม่หาสาเหตุไม่เจอนะคะจนมาเจออูมิกับกรีนของเรานะคะทานวันละ2 ซองก็คืออูมิ2 ซองกรีน2 ซองนะคะก็ทำให้พวกตุ่มน้ำพวกนี้หายไปนะคะนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video